รยากาศการเดินทางมาร่วมงานวันธรรมดาหน้าเที่ยวปี2558จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ตลอดทั้ง4วันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเนื่องจากในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขยายพื้นที่การจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีมีผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่าปีที่แล้วถึง2เท่ามากกว่า400แห่งเพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาเที่ยวในช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมากขึ้นตามแนวคิดเปลี่ยนวันว่างให้เป็นวันเศรษฐกิจสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทะเลโดยเฉพาะทะเลตะวันออกยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานให้ความสนใจเนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงฤดูร้อนรวมทั้งเป็นฤดูผลไม้ของภาคตะวันออกของไทยจึงเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะนี้ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างภูเขาป่าไม้และแม่น้ำก็ได้รับความนิยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการจองแพ็กเกจท่องเที่ยวล่วงหน้าในช่วงหน้าฝนและหน้าหนาวด้วยและแม้ในขณะนี้จะมีฝนตกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใดก็โครงการวันธรรมดาหน้าเที่ยวของเรานี้ได้รับความสนใจตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดงานเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเริ่มซื้อแพ็กเกจเลยรวมทั้งของรางวัลพิเศษที่เราประกาศไปว่าจะมีแจกรางวัลกระเป๋าสำหรับผู้ที่แต่งกายชุดไทยมาร่วมรับรางวัลด้วยก็มาตั้งแต่วันแรกเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพ็กเกจจากทางฝั่งที่เป็นชายทะเลที่ได้ความนิยมมากนะคะเพราะยังเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้รับความนิยมจากครอบครัวค่อนข้างมากก็ไปได้ตลอดทั้งปีค่ะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวมองว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยในช่วงโลดซีซั่นได้อย่างแน่นอนเนื่องจากมีการกระตุ้นยอดขายด้วยการลดราคาและมีโปรโมชั่นต่างๆซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจเข้าจองแพ็กเกจท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากตั้งแต่วันแรกรวมทั้งในปีนี้รัฐบาลได้เพิ่มวันหยุดยาววันธรรมดาและมีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะการเก็บใบกำกับภาษีไปหักลดหย่อนส่งผลให้ตลาดการท่องเที่ยวในประเทศช่วงนี้คึกคักมากยิ่งขึ้นลูกค้าน่าจะมาเยอะขึ้นนะครับผมแต่ว่ายอดที่จองก็ถือว่าโอเคครับผมอยู่ในระดับที่พอรับได้อยู่ครับผมวันแรกที่เราทางโรงแรมเรามาออกบูธนะคะก็ได้รับการต้อนรับที่ดีอะค่ะตอบรับจากนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลนักลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้ที่เข้ามาติดต่อเนี่ยสนใจแพ็กเกจโปรที่เรานำมาเสนอนะคะเพราะว่าเรามากระตุ้นยอดขายในช่วงหน้าโลซีซั่นหรือที่เราเรียกกรีนซีซั่นนะคะเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้เที่ยวภายในประเทศนะคะงานนี้นอกจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจะลดราคาสูงสุดมากกว่าร้อยละ50แล้วหลายรายยังคงใช้วิธีการคงราคาค่าที่พักและค่าอาหารเท่ากับปีที่แล้วแต่เพิ่มเติมกิจกรรมให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเพื่อตั้งราคาแพ็กเกจได้สูงขึ้นราวร้อยละ10สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นความคุ้มค่าด้วย